เรื่องเนี้ยมันเกิดที่นครนายกพี่บอกก่อนว่าเกิดที่นครนายกเอากว้างๆพอพี่เอากว้างๆพอกว้างๆมันเป็นโรงแรมนึงที่นครนายกครับน้องพี่ไปทำงานน้องพี่ไปทำงานที่นั่นใช่ไหมไปเป็นผู้ช่วยกุ๊กครับทีนี้มันก็ได้งานผมมันก็บอกมาตอนแรกมันทำงานกับพี่ตอนนี้มันบอกว่ามันไปทำที่นั่นมันบอกโอเคมากพี่ทุกอย่างเงินลงเงินเดือนทุกอย่างเนาะมีพร้อมและมันไปอยู่มันได้บ้านพักอยู่ที่นั่นทีเนี้ยเขาก็ทำงานเขาไปเรื่อยเลยมันจะเป็นอาคารโรงแรมนี้จะมีประมาณห้าชั้นได้ห้าชั้นเลยครับชั้นที่หนึ่งสองสามเป็นห้องพักไอ้ชั้นหนึ่งชั้นสองอ่ะชั้นหนึ่งแท้ชั้นหนึ่งกับชั้นที่สองเนาะครับมันจะเป็นไอ้ชั้นหนึ่งจะเป็นห้องโถงกว้างเลยหรือจะเป็นแบบจุดจัดเลี้ยงทุกอย่างนะชั้นสองชั้นสามคือให้บริการห้องพักชั้นสี่ไอ้ชั้นที่สี่เนี่ยเป็นห้อง VIPข้างบนพี่บอกและชั้นห้าเนี่ยเป็นที่เขาเรียกอะไรที่พักที่พักของคนขับรถและพนักงานแต่ชั้นที่สี่เนี่ยไม่ค่อยมีคนขึ้นไปหรอกครับไม่ค่อยมีคนขึ้นเลยเพราะว่าชั้นสองสามยังไม่เต็มเพราะมันไม่ใช่ไฮซีซั่นนะเข้าใจไหมกำลังเราไออย่างเราไปเที่ยวเนี่ยครับผมไม่ใช่ไฮซีซั่นแน่นอนน้องผมมาอยู่ก็ทำงานได้ประมาณสองถึงสามเดือนมั้งพอเลิกงานปุ๊บประมาณสี่ห้าทุ่มเนี่ยเขาเลิกงานแล้วเขาจะมานั่งกันอยู่เขาจะมานั่งดื่มกันอยู่หน้าโรงแรมนะนั่งดื่มกันคุยสดเพลากันหลายๆอย่างแต่พักน้องผมถามขึ้นมาบอกพี่ชั้นที่สี่อ่ะผมไม่เคยขึ้นเลยผมอยู่ที่นี่มาตั้งนานไม่ขึ้นไปเลยสักพักทุกคนนิ่งหมดเลยนะนิ่งสักพักทุกคนนิ่งหมดเลยก็บอกเอ้ยสองสายยังไม่เต็มเลยแบบไอ้ชั้นสี่มึงไม่ต้องไปสนใจเราขึ้นไว้ทำไมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเขาบอกว่ามึงอยู่บ้านเนี่ยปากห้องพักก็ยังไม่เต็มไม่มีอะไรมึงก็ไม่ต้องขึ้นไปอะไรประมาณนี้ผ่านมาพูดกันทุกสักพักเขาก็เงียบกันหมดพอเงียบกันหมดทีนี้พออีกวันหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเลิกวันเลิกงานพอดีน้องผมมันก็คือไม่รู้ทะลึ่งอะไรไม่รู้ไงมันก็กดลิฟต์ขึ้นไปวันนั้นกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น4โดยที่ไปคนเดียวทีเนี้ยมันกดลิฟต์ขึ้นไปแหละประตูลิฟต์เปิดมาคือข้างในมันมืดมากทุกอย่างลิฟต์เปิดปุ๊บมีแต่แสงลิฟต์มีแต่แสงในลิฟต์ที่สาดออกมาจากในลิฟต์ใช่ไหมครับครับทีนี้มันก็คือแบบมันก็คือประมาณว่าแบบมันมืดทั้งชั้นเลยทั้งหมดเลยมันจะมีสี่ห้องนับจากห้องแรกไปหนึ่งสองสามสี่มันจะมีแล้วเป็นประตูกระจกทั้งหมดเลยนะเป็นประตูกั้นไว้สี่ห้องเป็นกระจกทั้งหมดและข้างในสุดมันจะเป็นบันไดหนีไฟใช่ไหมแต่ว่าใช้การไม่ได้บันไดหนีไฟนี่ใช้การไม่ได้นะมันก็มองไปเรื่อยเดินจากห้องแรกไปมันคือมาสงสัยไงว่ามันว่าทำไมเขาไม่ขึ้นมาอะไรกันหรืออะไรสักอย่างไอ้นี่ก็ทะลึ่งขึ้นไปด้วยมันก็เดินไปจากห้องแรกหนึ่งนับไปเดินไปห้องที่สองเดินไปห้องที่สามพอเดินผ่านห้องสามปุ๊บถึงห้องสุดท้ายถูกไหมห้องที่สี่อยู่ด้านขวามือแล้วก็ติดกับบันไดมันหนีไฟแต่บันไดหนีไฟใช้ไม่ได้เพราะว่ามันได้ยินเสียง
เสียงจากห้องที่สามอ่ะคือประมาณว่าหลับเดินมันได้ยินเสียงตอนแรกมันได้ยินเสียงเหมือนเป็นคนเดินอยู่ในห้องมันก็พยายามมองส่องกระจกเข้าไปแบบเอ้ามันไม่มีใครเลยทำไมเสียงมันดังมาจากไหนอะไรประมาณนี้เนาะมันก็พยายามส่องเข้าไปสักพักเสียงแก้วแตกเฮ้ยเสียงแก้วล้มเลยเสียงแก้วล้มตกเหมือนตกจากโต๊ะอ่ะเสียงดังเฮ้ยครับมันก็สะดุ้งอาทิตย์มาสะดุ้งมันสะดุ้งเสร็จมันก็มองพยายามมองเข้าไปว่าเอ้ยมันก็ไม่มีแก้วตกเหลือสักอย่างรู้ไหมสักพักได้ยินเสียงดนตรีครับเป็นเสียงดนตรีหายขึ้นมาเลยครับเป็นเสียงดนตรีหายขึ้นมาเป็นเสียงดนตรีหายขึ้นมามันก็เริ่มใจทีนี้พอทีนี้ใจมันเริ่มไม่ดีแหละและรู้ไหมมันลืมล็อกลิฟต์และเวลานั้นคือเขาจะกลับบ้านกันหมดแล้วมันลืมล็อกลิฟต์มันลืมล็อกลิฟต์ไว้และลิฟต์ปิดปึ้งมันวิ่งไปนั่งอยู่หน้าลิฟต์แป๊บนึงพี่การไอ้คำว่าล็อกลิฟต์ไว้เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าไปกดลิฟต์ให้มันเปิดรอไว้อย่างเงี้ยหรอใช่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 ครับครับแล้วถ้าเกิดว่าลิฟต์มันปิดแล้วเนี่ยคือหมายความว่าก็ต้องรอรอบใหม่ในการที่ลิฟต์มันจะลงไปแล้วก็ขึ้นมาถูกป่ะถูกต้องได้แล้วมันมืดไปหมดทั้งชั้นเลยทีนี้มันมืดไปหมดทั้งชั้นน้องมันมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวฟังผมนะครับทีนี้มันจะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวเวลาไอ้ทีเนี้ยพี่คนหนึ่งที่ว่าอยู่ใกล้ห้องเขาอะวันที่วันอ่ะผมลืมเล่าลืมข้ามไปไม่เป็นไรพี่เล่าตอนตรงที่เข้าไปเล่าตรงนั้นก่อนก็ได้ที่ลืมอะโอเคมันต่อเนื่องมันจะมีพี่คนหนึ่งที่ว่าจะกลับบ้านด้วยกันน้องมันต้องกลับด้วยถูกไหมครับเขาก็โทรหามันว่าอยู่ไหนอะไรประมาณนี้แต่ทีเนี้ยเวลาคนโทรเข้าปุ๊บแสงไฟอ่ะมันคือมันตั้งไว้ว่าเป็นแสงเข้าใจเคยเห็นมันจะกระพริบแปดหลังโทรศัพท์มันจะกระพริบด้วยเวลามีคนโทรเข้าถูกต้องคือตอนนั้นลิฟต์มันลงไปข้างล่างแล้วมันล็อกอยู่ครับคือแม่บ้านอ่ะเขากลับแล้วเข้าใจไหมแต่ทีนี้ไฟมากระพริบครั้งแรกปุ๊บมันเห็นเท้าก่อนไม่เห็นเท้าเป็นเท้าคนอ่ะยืนอยู่จากห้องสุดท้ายเฮ้ยแต่ดีดีเรื่องเล่าไปคนลุกไปกระพริบครั้งแรกเท้ากระพริบที่สองมันก็พยายามเนี่ยมันเหมือนกับเอาโทรศัพท์มาแนบหูเราเงี้ยแล้วมันมองไปสายตามันมองไปทางเนาะทางปลายทางปุ๊บพอที่สองเห็นขาเห็นขาแล้วมันจะเป็นช่วงสบายมันจะเป็นช่่วงสบายนะครับมันจะเป็นช่วงสบายพอที่สามเห็นเอวทีนี้มันหลับตาแล้วมันไม่มองแล้วนะมันไม่มองมันแบบโอ้เหงื่อมทุกอย่างมันบอลบอกผมมันจะช็อกอะไรตอนนั้นคือทีนี้มันก็พยายามคุยแต่ทีเนี้ยในเสียงในสายอ่ะมันไม่ใช่คนที่เขาโทรมาเนี่ยครับเสียงในสายไม่โทรมาแล้วเขาบอกว่าเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมพูดว่าอะไรพี่มองมาข้างหน้าสิแล้วเสียงดนตรีมันกล่อมอยู่เสียงดนตรีเสียงดนตรีไทยมันกล่อมอยู่ในยังกล่อมอยู่แบบก็มีเสียงดนตรีไทยพอประทิบกับพิพากษาที่สี่ดูไหมและทีเนี้ยคือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือเหมือนแสงมันค้างอ่ะเข้าใจไหมครับคือครับและทีเนี้ยวีรู้ไหมว่าแบบวีเคยเห็นหนังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนังไทยเขาลำปะพอลำแล้วก็กอภาพไวๆอ่ะลำแบบลำแบบครับต่อ
ลำแล้วตึ๊ก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 มาอย่างเงี้ยเออเออนึกออกนึกออกครับตอนแรกลำไม่ลำคือเขาเห็นที่นี่เห็นภาพมันเต็มมันคือแฟลชมันค้างครับค้างเหมือนให้เราเห็นนะอืมเขาก็เลยยืนลำอยู่นั่นลำแล้วก็ลำเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดินเข้ามาหาแบบลำเดินลำแบบแล้วก็ลำแบบถ้าทุกคนเห็นภาพควรจะรู้แล้วก็จะมองภาพเห็นแล้วก็จะมองภาพออกผมจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ครับพี่การแป๊บนึงนะคือมันจะมีอยู่ยุคนึงที่เป็นยุคก่อนพวก iPhone จะเกิดขึ้นโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีการที่เป็นเจเนเรชันในการที่เวลาโทรเข้าปุ๊บเนี่ยเสียงริงโทนเป็นแบบไหนแปดหลังกล้องมันจะเด้งตามจังหวะแบบนั้นเลยนะฮะใช่มันจะเด้งตามจังหวะนั้นเลยถ้าเกิดว่ามันเหมือนแบบเสียงมันแบบเป็นจังหวะปึงปึงปึงแล้วตอนหลังมันแบบอย่างเงี้ยแสงแปดมันจะแบบอย่างนี้เลยซึ่งพี่การกำลังจะบอกว่าไอ้จังหวะสุดท้ายที่แปดมันกำลังแบบค้างอยู่เงี้ยอย่างเงี้ยไอ้นางลำคนเนี้ยกำลังลำแล้วก็ลำเดินเข้ามาหาเร็วๆถูกไหมพี่ถูกต้องและลำในท่าทางต่างๆแบบแล้วเดินมาหาน้องพี่แบบเออคือเหมือนเราดูนะดูวิดีโอเนาะครับแล้วเนี้ยเรากอเดินหน้าไปอย่างแบบให้มันไปเร็วๆจะคูณสองคูณสี่จะคูณสองคูณสี่คูณแล้วแบบคือแบบคือลำเร็วมากคือลำเดินมาหามาจ่อหน้าอยู่น้องกับพี่อ่ะครับหน้าลิฟต์นะจากห้องที่สี่มาจ่ออยู่เนี้ยอยากรู้อยากเห็นเหรอนี่คำนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรเหรออยากเห็นอะไรเออแบบแล้วเสียงมันก้องแล้วพี่รู้ไหมคือปากอ่ะปากล่างปากบนคือฉี่ออกจากกันเข้าใจไหมและชะดาอยู่ข้างหลังโอ้ยเข้าใจอืมคุณหัวเป็นอย่างนี้เหรอน้องผมลงไปช็อกตอนนั้นเลยนะลงไปช็อกตอนนั้นเลยนะโอ้ยลงไปช็อกมากและในเนี้ยคือพี่คนที่ว่าโทรมาหาเนี่ยทำไมเขารู้ว่าอยู่ตรงนี้เพราะว่าลิฟต์มันเป็นจุดตอนแรกไปจบชั้น4ใช่ไหมครับเขาคนล่างข้างล่างเขาก็เห็นแกก่อนเขาจะกลับบ้านจะมีแม่บ้านคนหนึ่งเขาจะกลับบ้านเลยเออเขาก็เอกใจว่าโอ้น่าจะมีคนขึ้นไปแน่นอนแล้วไปเจอที่หน้าลิฟต์พอดีพี่รู้ไหมนอนแบบนอนกอดตัวเองอะนอนกอดตัวเองแล้วช็อกแบบแบบช็อกไปเลยแบบเนี่ยมันคือมันช็อกไปเลยนะครับและทีนี้เขาก็อุ้มบอกอุ้มมันลงมามันก็มันจะพออุ้มมันลงมาข้างล่างปุ๊บมันโวยวายก่อนแบบโวยวายแบบโวยวายใจเลยแบบผีหลอกแบบอะไรประมาณนี้แบบผีหลอกผมอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เลยลงมาข้างล่างพอลงมาข้างล่างเสร็จกูบอกแล้วมึงขึ้นมาทำไมพี่เขาก็ด่านะพี่คนเขาด่าบอกเขาด่ามันว่ามึงขึ้นมาทำไมกูบอกแล้วขนาดกูอยู่มันนี่ตั้งหลายปีกูยังไม่เคยขึ้นมาเลยชั้นอะไรประมาณก็บอกแล้วเมื่อคืนคุยกันอยู่มึงยังทะลึ่งขึ้นมายังไงล่ะอันนี้ก็เรื่องทั้งหมดของพี่น้องคนเนี้ยอยากรู้อยากเห็นว่าไอ้ชั้น4ที่ไม่เคยขึ้นไปมันมีอะไรถูกต้องไหมพี่ใช่โอ้โหใช่ครับหุยแม่งลำมหาโหดไปเปล่าน่ากลัวก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story